แมคโครคุณปิงสวัสดีค่ะ BW38สวัสดีครับค่ะอัปเดตก่อนที่ตลาดไทยนะคะเพราะว่าบ้านเราก็ยังเรียกว่าจะขึ้นต่อไหมหรือจะลงดีนะคะปกติตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าตอนแรงเก็งกำไรส่วนใหญ่ไปอยู่ในกลุ่มหุ้นที่น่าจะมีผลประกอบการดีค่ะนะครับก็เป็นตัวหนุนตลาดทั้งภาพรวมด้วยนะครับภาพที่จะไปอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับ 1,580-1,600 ในเดือนนี้มันยังมีความเป็นไปได้อยู่นะดังนั้นช่วงนี้ก็เน้นหน้าคอน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับก็เน้นไปที่ F504 นั่นแหละนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องระวังวันศุกร์นะครับเพราะว่าเราจะมีลองวิกเอนด์4วันนะครับวันศุกร์นี้น่าจะมีความผันผวนถ้าเราจะคอก็แปลว่ามีเวลาให้คอได้ประมาณก็เนี่ยอังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนต่างประเทศเองนะครับมันต้องระวังการประชุม FOMC ในวันพุธนี้เพราะว่าระวังอะไรระวังความไม่มีอะไรนะครับเนื่องจากว่าเลทเฟดน่าจะชัดเจนเหมือนเดิมนะครับว่าจะโนเลทไฮแล้วก็โนเทเปอร์นะครับพอโนเลทไฮโนเทเปอร์ปุ๊บเนี่ยผมว่าณปัจจุบันในตลาดเนี่ยมีการเก็งไว้อยู่แล้วเราได้เห็นเรียลยูเนี่ยปรับลดลงนะ US ดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงหุ้นมันก็เลยยังพอจะขึ้นได้นะครับแต่พอหลังประชุม FOMC เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเริ่มเกิดการผันผวนเกิดขึ้นนะครับดอลลาร์น่าจะเริ่มดิ่งแข็งค่าเรียลยูอาจจะต้องมีเด้งบ้างนะครับช่วงนี้แหละหุ้นอาจจะมีโอกาสที่จะถูกเซลล์ออนแฟเซลล์อินเมย์ได้ดังนั้นช่วงหลังจากการประชุม FOMC ไปช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยการเปิดหน้าพุทธสำหรับตัว SPX NDX เนี่ยดูมีโอกาสที่ดีที่จะทำกำไรนะครับแต่ว่าการพุทธเนี่ยคงไม่ได้กินระยะเวลานานนะครับก็อาจจะได้แค่ประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเดือนพฤษภาคมการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของอเมริกามันจะออกมาเป็นในโทนที่เป็นบวกเยอะมากนะครับแล้วมันมีภาพที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกEconomic Surprise Index เนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือพูดง่ายๆก็คือช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจแล้วมันดีกว่าที่คิดเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันจะตอบรับในทางที่ดีดังนั้นการพุทธเปิดหน้าพุทธออปชั่นเนี่ยมันก็อาจจะมีเวลาให้เราได้ทำกำไรแค่ระยะสั้นนะเซลล์อินเมย์มันคงไม่ได้แรงนะครับ10ปีที่ผ่านมาอเมริกาไม่ค่อยเกิดเซลล์อินเมย์หรอกนะครับ10ปีก็เกิดเซลล์อินเมย์แค่3ปีแล้วก็อาจจะกดดันได้ไม่ได้เยอะมากนะครับตัวเซลล์อินเมย์ก็อาจจะทำให้แต่ชนีเขาลงไม่ได้รุนแรงการเปิดพุทธเนี่ยมันก็เลยมีเวลาในการทำกำไรค่อนข้างจำกัดนะครับพี่แต่ว่าโอเคแหละนะตอนนี้เปิดพุทธน่าสนใจรอสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ค่อยเล็กที่จะปิดแต่อย่าไปหวังว่าจะพุทธได้ยาวนะครับค่ะส่วนบ้านเราจะเกิดเซลล์อินเมย์กับเขาไหมคะบ้านเรามีสิทธิ์โดนเรื่องของการขึ้นเครื่องหมายเอ็กซ์ดีแล้ว10ปีที่ผ่านมาเดือนพฤษภาเรามักจะปรับลดลงเนี่ย10ปีเราลงไปสัก7ปีนะครับมันจะไม่ได้เหมือนอเมริกานะครับบ้านเรามีกลไกเรื่องการขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงพฤษภาพอดีมันมีการจ่ายปันผลค่อนข้างเยอะนะครับอันเนี้ยมันการเปิดหน้าพุทธในบ้านเราเลยยิ่งดูได้เปรียบในช่วง2สัปดาห์แรกนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยผมว่าถ้าอยากจะเปิดพุทธจริงเอาวันศุกร์นี้ก็ได้เพราะวันศุกร์นี้น่าจะเริ่มเห็นความผันผวนละจะมีลองวิกเก็ตรออยู่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นบ้านเราคือวันนี้เปิดคอได้ก่อนแต่ว่าวันพุธอาจจะต้องเปิดช่วงนี้เราก็เน้นหน้าคอไปก่อนสำหรับตัวพักเซ็ตค่ะได้ค่ะเอาละค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณปิงมากๆเลยสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณปิงประกิตนะคะภาพระยะสั้นตลาดบ้านเรายังคงขึ้นอยู่นะคะโดยมีการแนะนำนะคะว่ายังคงเก็งกำไรได้แต่ว่าอย่าลืมว่าลองวีคเอนด์กำลังจะมาหยุดยาวนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะคะในช่วงนี้ตลาดก็จะหยุดด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในด้านของการเทรดนะคะภาพระยะสั้นในตลาดบ้านเราค่ะยังคงใช้ตัวของS50282106C คอได้ในภาพระยะสั้นไม่กี่วันนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นของค่าย28 Macquarie นะคะมี gearing อยู่ที่ 17.8 sensitivity 0.75 นะคะโดยหลังจากนี้ไปในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยคาดการอาจจะมีความกลุ่มเสี่ยงในการเกิด sales in May and go away นะมีการปรับฐานของตลาดหุ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าของการเปิดพุทเนี่ยจะถูกนำมาใช้นะคะในฝั่งของกลยุทธ์นะคะทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาด้วยถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ตัว S5028P2106Bที่เป็นของค่าย28 Macquarie นะคะในช่วงวันศุกร์นี้นะคะโดยตัวนี้จะมีค่า gearing อยู่ที่ 9.7 sensitivity นะคะอยู่ที่1ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพระยะสั้นวัน2วันนี้มองตลาดหุ้นขึ้นหลังจากนั้นมีการพักในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะคะเช่นเดียวกันกับทางฝั่งของตลาดหุ้นทางสหรัฐอเมริกานะคะก็คาดหวังเรื่องของsales in May ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย SPX นะคะที่เราเปิดลองคอไว้เนี่ยจะสลับมาเป็น SPX28P,
2106A เพื่อเล่นเก็งกำไรขาลงนะคะของค่าย28 Macquarie ตัวนี้จะมี gearing อยู่ที่ 14.9 sensitivity 0.08 นะคะก็ใครเทรด DW อยู่แล้วอย่าลืมวางแผนด้วยนะคะมีวันหยุดยาวนะคะแล้วก็ใครที่ชอบเทรด DW นะคะก็ขอให้เลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะค่ายนี้มีสภาพคล่องสูงแล้วก็เขามีกิจกรรมดีๆนะคะฟรีสัมมนาแล้วก็รวมไปถึงบทวิเคราะห์เสิร์ฟให้ท่านถึงทาง LINE นะคะ @thaidw สแกน QR Code ตรงบริเวณมุมจอนี้ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับ Macquarie DW28 เพื่อรับบทวิเคราะห์ฟรีทาง LINE ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28